ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับส่งคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะตำนานแพ็คใหม่คนหรือว่า Epic แพ็คใหม่นะครับที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์ 9:00 นนะครับก็มีใครกันบ้างหรือว่ามีรูปแบบไหนกันบ้างมาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาให้ทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ทุกคนสลับฐานข้อมูลนะครับมีหลุดออกมาคือเป็นชื่อแพ็คของ Epic European Cup Attacker คนหรือว่าแนวรุกของยูโรเปียนหรือยุโรปนั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับเป็นเพียงแค่หน้าตาคร่าวๆนะครับสำหรับตำนาน3คนแล้วก็นักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนนะครับก็บอกเลยว่าแพ็คนี้นะครับสำหรับตำนานนะครับก็ยังไม่มีการยืนยันมานะครับว่าจะเป็น3คนไหนนะครับแต่ว่าเรามาดูแล้วกันนะครับว่าใครกันบ้าง นะครับที่มีโอกาสเข้ามาในแพ็ควันจันทร์นี้นะครับก็เริ่มที่คนแรกคนเป็นทางฝั่งของกองหน้าตัวเป้าจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับค่าพลังเลเวล1อยู่ที่83เวตันอยู่ที่97และเมื่อบูทอยู่ที่100เลยนะครับและต่อมาคนที่2ก็คือเปาโลเซอร์เกโอครับทุกคนมาตำแหน่งของปีกขวาคนค่าพลังสูงสุดรอมบูทอยู่ที่100เลยนะครับสำหรับนักเตะจากบาเยิร์นมิวนิกและต่อมาเป็นบาเยิร์นเช่นกันครับนั่นก็คือกองกลางตัวรุกอีก1คนนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98และเมื่อบูทอยู่ที่101เลยนะครับและต่อมาก็คือทางฝั่งของไมเคิลโอเว่นจากลิเวอร์พูลนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99และเมื่อบูทอยู่ที่102เลยนะครับและคนต่อมาก็คือทางฝั่งของโรนัลดินโญ่จาก AC มิลานในตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99และเมื่อบูทอยู่ที่102เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายโดยเนี่ยทุกคนคนที่ใครหลายคนรอคอยนะครับก็คือลุงรุมหรือคาวไฮรูมิเนเก้นะครับก็มาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังในหนึ่งอยู่ที่85เวลตันอยู่ที่99และเมื่อบูทอยู่ที่102เลยนะครับก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะเป็น3คนไหนนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในแพ็ควันจันทร์นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะเป็น3คนนี้นะครับแต่ไม่ก็ถ้ามีการสับขาหลอกจากโคดามิก็น่าจะเป็นคนอื่นที่ไล่เรียงไปเมื่อกี้นะครับขอทุกคนอยากให้ตำนานคนไหนเข้ามากันบ้างหรือมีใครรอลุงรุมเหมือนผมกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ